อมไหมฮะพร้อมนะพร้อมนะครับโอเคครับ5 4 3 2สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับวันนี้ผมชัยวัชรงค์ในฐานะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาพร้อมกับรองโฆษกสาวสวยทั้งสองท่านนะครับทางซ้ายมือคุณรัตน์ก้าวอินทวงศ์ณสุวรรณคีรีครับแล้วก็ในเน่นะฮะทางขวาก็คุณเกณฑิกาอุ่นจิตครับวันนี้จะเป็นการแถลงผลการประชุมครม.ครั้งที่16ประจำปี2567โดยผมขอเริ่มด้วยข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีก่อนเลยนะครับเบื้องต้นท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงการเดินทางของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยท่านบอกว่าได้รับรายงานว่าพี่น้องประชาชนถึง1มีจำนวนพี่น้องประชาชนเดินทางเนี่ยมากกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าการเดินทางเนี่ยสะดวกสบายขนส่งมวลชนเนี่ยคนใช้เยอะมากการเดินทางรถติดน้อยกว่าแทบทุกปีที่ผ่านมาเพราะนั้นท่านนายกก็รู้สึกได้รายงานฟังรายงานแล้วก็แฮปปี้ก็ขอบคุณทุกหน่วยงานตั้งแต่กระทรวงคมนาคมนะครับบริษัทขนส่งจำกัดการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนทุกฝ่ายร่วมด้วยช่วยกันอย่างดีเยี่ยมนะครับในการให้บริการพี่น้องประชาชนในช่วงของการเดินทางกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์คือเดินทางสะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะครับสองเนี่ยท่านนายกได้กล่าวชื่นชมการจัดงานมหาสงกรานต์เย็นทั่วล่านะครับมหาสงกรานต์2567ว่าปีนี้เนี่ยทุกฝ่ายได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานขึ้นมาได้อย่างยิ่งใหญ่สื่อหลายสำนักชมว่าเป็น World Class Event นะครับซึ่งสร้างความสุขแฮปปี้นำความสุขให้พี่น้องประชาชนให้รู้สึกว่าเป็นการต้อนรับสู่เทศกาลเปิดศักราชปีใหม่ของไทยได้อย่างชื่นมื่นนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ท่านนายกชมเป็นพิเศษกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาททท.แล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมตลอดจนหน่วยงานต่างๆที่ได้ร่วมกันทำให้พี่น้องประชาชนได้ฉลองกันอย่างมีความสุขมากๆแต่อย่างไรก็ตามท่านนายกบอกว่าหลังจากเราผ่านวันที่17มาแล้วเนี่ยเมษางานฉลองประเพณีเทศกาลสงกรานต์ยังไม่จบนะครับยังในบางที่ยังจะมีงานต่อเนื่องยกตัวอย่างเช่นนะครับประเพณีสงกรานต์พระประแดงนี่ก็ยังไม่เริ่มกำลังจะเริ่มอีกไม่นานประเพณีวันไหลพัทยาซึ่งจะจัดหลายวันรวมทั้งพิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกงเนี่ยท่านนายกกำชับให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาททท.นะครับได้อย่าลืมที่จะทำงานโปรโมทอย่างต่อเนื่องให้เทศกาลที่เหลืออยู่ก่อนจะสิ้นเดือนเมษาเนี่ยให้ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับช่วงที่ผ่านมานะครับและพร้อมกันนั้นท่านนายกก็ได้กำชับว่าอยากให้มีการรายงานผลการจัดงานเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในโอกาสนี้ผมขอย้ำอีกทีนะครับผมได้มีการให้ข่าวไปบางช่องทางแล้วว่าเฉพาะภาพรวมของการจัดงานระหว่างวันที่11ถึง15มหาเรียกว่างานเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์เนี่ยซึ่งจัดที่ท้องสนามหลวงกับบริเวณถนนราชดำเนินกลางเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีเรคคอร์ดตัวเลขผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 784,000 กว่าคนแล้วก็สามารถสร้างกระแสเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ถึง 2,886 ล้านอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ยอดเยี่ยมน่าชื่นใจอย่างยิ่งนะครับถัดมาท่านนายกพูดถึงเรื่องของปัญหามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะปัญหา PM 2.5 ซึ่งจากรายงานทุกภาคส่วนพบว่าจุดต้นกำเนิดของมลภาวะมลพิษทางอากาศ PM 2.5 นั้นจุดกำเนิดในประเทศเนี่ยทุกหน่วยงานทุกหน่วยราชการเนี่ยสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมได้อย่างดีมากๆยังเหลือแต่เพียงหมอกควันข้ามพรมแดนซึ่งจากการประชุมครม.คราวที่แล้วท่านนายกได้สั่งการไปแล้วว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่กระทรวงพาณิชย์ไปร่วมกับหน่วยงานต่างๆในการกำหนดกฎกติกามาตรการที่จะลงโทษว่าสินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับถ้ามาจากกระบวนการผลิตที่เกิดจากการเผา
จะต้องออกมาตรการในการเข้มงวดเพื่อให้เกิดแรงกดดันย้อนกลับไปว่าไม่ให้มีการเผาพอเวลาผ่านไปจนถึงการประชุมครม.วันนี้เนี่ยท่านนายกบอกว่ามันยังไม่มีอะไรออกมาเป็นเรื่องยังไม่มีมาตรการอะไรออกมาอย่างชัดเจนดังนั้นวันนี้ท่านนายกจึงได้สั่งการกำชับเพิ่มเติมให้กระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วโดยให้ดำเนินมาตรการทั้งภายในประเทศและมาตรการนำเข้าสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการเผาในกระบวนการผลิตอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติว่าจะไปบังคับเฉพาะสินค้าเกษตรนำเข้าจากต่างประเทศสินค้าผลิตที่ผลิตในประเทศถ้าเกี่ยวข้องกับการเผาก็ต้องมีมาตรการจัดการด้วยเช่นกันเพราะนั้นก็ขอให้ทุกหน่วยงานให้กระทรวงพาณิชย์เป็นแม่งานนะครับไปประสานกับทุกหน่วยงานเร่งเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นแหล่งเพาะปลูกสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเผานะครับให้มีการร่วมมือกันในการลดปัญหามลพิษทางอากาศ PM 2.5 ให้มีประสิทธิภาพโดยเร็วที่สุดเรื่องสุดท้ายท่านนายกกำชับเรื่องความสะอาดในทุกพื้นที่สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ท่านนายกก็เคยมีบัญชาไปแล้วว่าอยากให้ทุกหน่วยงานเนื่องจากปีนี้เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบนะครับโดยเฉพาะวันที่28กรกฎาคมนี้จะครบ6รอบเนี่ยท่านนายกอยากให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนได้ให้ความร่วมมือกันในการรักษาความสะอาดเป็นพิเศษท่านกำชับว่าขอให้มหาดไทยสั่งการลงไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศกรุงเทพมหานครก็ขอให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กำชับทุกหน่วยงานให้เน้นการรักษาความสะอาดของบ้านเมืองเป็นกรณีพิเศษนะครับถัดมาเป็นวาระที่เข้าสู่ครม.เพื่อขอการพิจารณาอนุมัตินะครับเรื่องแรกคือการดำเนินงานโครงการโคแสนล้านนำร่องคำว่านำร่องในที่นี้เนี่ยเนื่องจากมีพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินเนี่ย10กว่าล้านราย13ล้านรายแล้วก็รัฐบาลมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้เกิดอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเพื่อจะได้สามารถไปใช้หนี้ได้แล้วก็จะได้มีรายได้เหลือเก็บไว้ใช้ดังนั้นเนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินในฐานะเป็นประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติท่านได้นำเสนอโครงการโคแสนล้านนำร่องซึ่งมีสาระสำคัญว่าหลักการเลยนะครับทุกวันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนภาคเกษตรของไทยที่ประกอบอาชีพในภาคเกษตรเนี่ยแต่ละวันมีเวลาว่างแฝงอยู่เนี่ยไม่ได้ทำอะไรวันหนึ่ง 4-5 ชั่วโมงไม่ได้ก่อให้เกิดผลผลิตหรือมูลค่าเพิ่มใดๆ2เนี่ยนะครับในหัวไร่ปลายนาเนี่ยมันจะมีหญ้ามีพืชมีพวกวัชพืชต่างๆที่วัวสามารถกินเป็นอาหารได้แต่ละปีถ้าไม่มีวัวไปกินมันก็แห้งก็ตายไปก็เป็นทรัพยากรที่สูญเปล่าโดยใช่เหตุท่านจึงได้คิดค้นโครงการโคแสนล้านขึ้นมาเพราะว่าโคเนี่ยมันจะเป็นสื่อในการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนภาคเกษตรใช้เวลาว่างที่มันมีอยู่แล้วไม่ได้เกิดประโยชน์เอามาเลี้ยงโคสองไปกินของฟรีไม่มีต้นทุนดังนั้นจึงเกิดเป็นต้นทุนเป็นต้นทางของโครงการโคแสนล้านโดยนำร่องว่าขอเสนอให้ใช้เงินกู้จากธ.ก.ส.ให้เกษตรกรรายละกู้รายละ 50,000 บาทจำนวน 100,000 ครอบครัวเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาทแต่ละครอบครัวเอาเงินกู้ไป 50,000 บาทไปซื้อแม่โค2ตัวตัวหนึ่งคาดว่าไม่เกิน 25,000 บาทโดยหลักการก็คือที่ผ่านมาที่เคยมีโครงการเป็นข่าวว่าโอ้ยโครงการทำนองใกล้เคียงกันแต่อาจจะชื่อต่างกันเนี่ยทำไปแล้วไม่สักเซสล้มเหลวเพราะคุณภาพแม่วัวไม่ได้เลยนะครับเที่ยวนี้โครงการนี้จะให้เกษตรกรเป็นคนเลือกซื้อเองเป็นคนตัดสินใจเลือกแม่วัวเองนะครับไม่ให้หน่วยงานราชการเป็นคนจัดซื้อให้แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้คือแสงสิ่งที่แตกต่างเงิน 50,000 แต่ละครัวเรือนเนี่ยมีหลักการว่าจะเสียดอกเบี้ยธ.ก.ส.คิดดอกเบี้ย 4.5% โดยรัฐบาลซับซิไดซ์จ่ายดอกเบี้ยชดเชยให้ใน2ปีแรกปีนึงดอกเบี้ยก็225ล้าน2ปีก็เป็นเงินที่รัฐบาลลงทุนกับโครงการโคแสนล้านเนี่ย
450ล้านบาทใน2ปีนะครับปอดเงินต้นปีที่3เงินต้นก็ยังไม่ต้องมีแต่ว่าเกษตรกรแล้วก็กองทุนหมู่บ้านกองชุมชนเดียวต้องเริ่มรับผิดชอบดอกเบี้ยเองแล้ว 4.5% ตั้งแต่ปีที่3ปีที่4ปีที่5โครงการนี้5ปีนะครับและปีที่4กับปีที่5เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการต้องจ่ายเงินต้นคืนปีละ 50% คือปีละ 25,000 2ปีก็ 50,000 ถ้าหากว่าครบกำหนดแล้วไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มหมายว่าไม่สามารถชำระได้ในปีที่4ที่5ดอกเบี้ยก็จะเพิ่มนะครับเพิ่มจาก 4.5 กลายเป็นดอกเบี้ยปกติบวกด้วยมันมีค่าพรีเมียม 3% บวกเข้าไปถ้าพ้นกำหนดแล้วยังชำระไม่ได้อีกพ้น5ปีแล้วดอกเบี้ยจะกลายเป็นดอกเบี้ยที่เรียกว่า MRR เนี่ยนะครับบวกด้วยลิสต์พรีเมียมค่าความเสี่ยงแล้วบวกอีก 3% แต่อย่างไรก็ตามรองนายกรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินอธิบายว่าแม่โค1ตัวเนี่ยเมื่อซื้อมาแล้วภายในเวลา5ปีนะครับจะสามารถให้ลูกให้หลานเนี่ยได้อีก6ตัวโครงการนี้ประเมินไว้แค่6นะครับรวมตัวแม่ด้วยเป็น7แต่ที่ท่านบอกรายงานที่ประชุมบอกที่ท่านได้ทำการทดลองนำล่องที่สุโขทัยไป200ครัวเรือนนั้น 4-5 ปีนี่ได้10ตัวนะครับรวมตัวตั้งต้นแต่อันนี้ประเมินความคุ้มค่าอยู่ที่5ปีแม่โค1ตัวให้ลูกนะครับรุ่นแรกลูกรุ่นแรกภายใน5ปีจะสามารถให้ลูกได้อีก2ตัว2รุ่นลูกตัวที่2จากแม่ตัวแรกมันจะให้ลูกได้อีก1ตัวแล้วก็ลูกตัวที่3ของแม่ตัวแรกก็ยังเล็กอยู่เพราะฉะนั้นรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยตีเป็นราคาแล้วถ้าขายในปีที่5ทั้งหมดวัว7ตัวนี้จะทำเงินได้ 120,000 บาท2ตัวนี่ต่อตัวนะครับ 120,000 ใน5ปี2ตัวก็ 240,000 ถ้าใช้คืนไม่เลี้ยงต่อเลยก็จะคืนไป 50,000 ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละรายจะเหลือเงิน 190,000 บาทนะครับดอกเบี้ยนิดหน่อยเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะของความคุ้มทุนซึ่งขอเน้นย้ำท่านพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าท่านอาจจะได้ข้อมูลจากแหล่งการเลี้ยงโคเนื้อพาณิชย์จากที่อื่นๆว่าขณะนี้ราคาตลาดถูกมากเลี้ยงแล้วขาดทุนแต่ทำไมโครงการนี้บอกว่าเลี้ยงแล้วกำไรบริบทมันต่างกันทิ้นเชิงนะครับโครงการนี้ไม่จ้างใครเลยเกษตรกรเลี้ยงเองเอาเวลาที่ว่างมาเลี้ยงอาหารไม่ต้องซื้อเลยกินของฟรีหัวไร่ปลายนาแต่โคพาณิชย์โคเนื้อพาณิชย์เนี่ยคนก็ต้องจ้างอาหารต้องซื้อทั้งหมดถ้าเลี้ยงแบบนั้นเนี่ยนะครับมีโอกาสความเสี่ยงเพราะนั้นอันนี้แตกต่างนะครับซึ่งถ้าหากว่าทรัพยากรธรรมชาติหัวไร่ปลายนามีหญ้าพอมีอะไรพอเนี่ยถ้าโครงการนี้สำเร็จก็มีแนวโน้มจะขยายต่อไปเพราะนี่เรียกโครงการนำร่องแสนครัวเรือนในที่ประชุมมีรัฐมนตรีบางท่านบอกว่าท่านเลือกได้นะครับให้เลือกเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดด้วยจะดีเป็นสองเด้งเพราะอะไรครับเพราะว่าสั่งข้าวโพดแทนที่จะไปเผาทำลายเนี่ยมันเอาตัดเอามาทำเป็นไซเลียเลี้ยงวัวได้ดังนั้นมันจะได้สองเด้งก็คือไปลดการเผาต่อสั่งข้าวโพดด้วยไปในตัวแต่ว่าอย่างไรก็ตามมีท่านรัฐมนตรีกระทรวงการยุทธช่วยการคลังบอกว่าผู้ที่จะเป็นคนที่เข้าร่วมโครงการได้เนี่ยเกษตรกรเนี่ยนะครับในอดีตกระทรวงการคลังปล่อยเงินกู้ผ่านกองทุนหมู่บ้านเที่ยวนี้ขอปล่อยตรงไปที่ตัวเกษตรกรโดยจำกัดเฉพาะเกษตรกรที่มีประวัติดีในการชำระเงินกู้นะครับและต้องเป็นเกษตรกรที่ไม่ใช่ดีแค่ตัวเองต้องสังกัดกองทุนหมู่บ้านที่เกษตรกรคนนั้นสังกัดนะครับต้องมีประวัติการชำระเงินดีด้วยนะครับเรื่องนี้ครม.อนุมัตินะครับเห็นชอบอนุมัติดำเนินการได้ขอให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้กู้ของกระทรวงการคลังและรับคอมเมนต์ของรัฐมนตรีท่านต่างๆในครม.นำไปพิจารณาปรับใช้ในโครงการเรื่องพิจารณาเพื่อที่สองที่ถูกเสนอเข้ามาคือเรื่องการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีที่มีไว้ตั้งแต่วันที่16มกราคม2550ย้อนหลังไป17ปีที่แล้วเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรมติครม.เมื่อ17ปีที่แล้วเนี่ยมีการระบุไว้นะครับว่าให้
สาระสำคัญเลยนะครับให้ธกส.เนี่ยนะครับหรือหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ธกส.ให้พิจารณาดำเนินการดำเนินคดีกับเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้เนี่ยให้พิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรดังนี้นะครับ 1. ถ้าหากว่ามีปัญหาเรื่องการฟ้องร้องกันนะครับให้ชะลอการฟ้องร้องไปก่อน 2. ถ้าเรื่องไปถึงขั้นการฟ้องร้องเรียบร้อยคดีสิ้นสุดแล้วให้ชะลอการบังคับคดีไปก่อน 3. ถ้าเกิดว่าการบังคับคดีเริ่มไปแล้วถึงขั้นต้องขายทอดตลาดหลักทรัพย์แล้วให้ชะลอการขายทอดตลาดไปก่อนปรากฏว่าธกส.ก็ปฏิบัติตามมติครม.เมื่อ17ปีที่แล้วมาตลอดแต่ปรากฏว่าเกษตรกรซึ่งต้องขอย้ำนะครับอันนี้เฉพาะเกษตรกรบางรายเมื่อรู้ว่ามีการผ่อนปลนแบบนี้ก็คิดว่าไม่มีปัญหาแน่ก็ไม่ให้ความร่วมมือในการชำระหนี้ที่เหลือก็เป็นเหตุให้หลายคดีเนี่ยเนื่องจากมติครม.มันค้ำอยู่ถูกไหมครับธกส.และหน่วยงานภายใต้ธกส.ก็ไม่สามารถไปคดีที่ยังไม่สิ้นสุดก็ไปฟ้องต่อไม่ได้ต้องชะลอตามมติครม.เป็นเหตุให้หลายคดีหมดอายุความหรือคดีที่ตัดสินแล้วบังคับคดีไม่ได้นะครับหรือการทอดตลาดมันทุกอย่างมันมีเงื่อนไขของเวลาจึงเป็นเหตุให้หน่วยงานกระทรวงการคลังโดยธกส.เที่ยวนี้เสนอเข้ามาว่าขอแก้ไขมติครม.นะครับเพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อให้ปฏิบัติการของธกส.มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาหนี้สินคงค้างได้และก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรได้ด้วยไปในตัวโดยการเพิ่มเติมว่าคดีที่ยังไม่สิ้นสุดเนี่ยคดีที่ยังไม่ได้มีการฟ้องให้ชะลอการฟ้องไว้ก่อนใช่แต่เพิ่มเติมว่าเว้นแต่กรณีหนี้นั้นจะขาดอายุความการฟ้องหรือไม่สามารถแก้ไขเพื่อไม่ให้หนี้ขาดอายุความโดยวิธีการอื่นใดหมายถึงชะลอการฟ้องได้แต่ทว่าก่อนคดีจะหมดอายุความต้องฟ้องของเดิมฟ้องไม่ได้เลยนะครับสองเนี่ยคดีที่ฟ้องร้องดำเนินคดีไปแล้วแต่ให้ชะลอการบังคับคดีไว้ให้เพิ่มเติมคำว่าให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลได้และไม่สามเดี๋ยวนะฮะเว้นแต่กรณีที่ลูกหนี้ไม่สามารถปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลได้และไม่สามารถเจรจาแก้ไขหนี้ร่วมกันกับสถาบันการเงินได้ก็ให้ดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาหมายถึงถ้าไม่ร่วมมือนะครับก็บังคับคดีครับอันที่3ที่บอกว่าคดีที่มีการบังคับคดีไว้แล้วและต้องมีการขายทอดตลาดทรัพย์สินของเกษตรกรให้ชะลอการขายทอดตลาดไปก่อนนั้นให้เพิ่มเติมข้อความว่าเฉพาะกรณีที่ยังไม่พ้นระยะเวลาบังคับคดีเท่านั้นโดยเมื่อชะลอไปแล้วจะต้องมีอายุบังคับคดีเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า3ปีหมายถึงว่าชะลอไปเรื่อยๆแต่พอเข้าเดดไลน์ว่าอีก3ปีจะหมดอายุการบังคับคดีต้องเริ่มบังคับคดีที่ประชุมก็เห็นชอบอนุมัติตามที่มีการเสนอมาสุดท้ายเป็นเรื่องของการอีกวาระนะครับคือการจัดทำความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตาสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาพี่น้องสื่อมวลชนจำได้ใช่ไหมครับรัฐบาลเคยมีมติครม.อนุมัติไป2รอบให้วีซ่าฟรีกับนักท่องเที่ยวชาวคาซัคสถานแต่เป็นวีซ่าฟรีมีระยะเวลาเป็นการชั่วคราวให้มีผลตั้งแต่ช่วงไหนถึงช่วงไหนโดยมีสาระว่าให้เข้ามาเมืองไทยได้เที่ยวครั้งละ30วันแต่ในรอบ180วันให้มากี่ครั้งก็ได้แต่ครั้งหนึ่งไม่เกิน30วันและรวมกันแล้วให้อยู่เมืองไทยได้ไม่เกิน90วันทำอย่างนี้มา2ครั้งแล้วปรากฏว่าปัญหาก็แทบไม่มีอะไรแล้วก็มีแต่ได้ประโยชน์ดีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากขึ้นประเทศไทยได้ประโยชน์เที่ยวนี้จึงมีการเสนอให้อนุมัติเป็นการถาวรวีซ่าฟรีบนเงื่อนไขเดิมแต่ไม่มีเทอมแล้วคราวนี้ก็คือถาวรตลอดไปสำหรับนักท่องเที่ยวคาซัคสถานที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของผมก็จบเพียงเท่านี้ถัดไปท่านรองรัฐเก้าเชิญเลยครับเป็นท่านถัดไป
ค่ะสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ทุกท่านที่ดูการถ่ายทอดสดอยู่นะคะก็วันนี้นะคะทางตัวดิฉันเองจะมีอยู่3วาระด้วยกันที่จะมาแถลงนะคะในเรื่องแรกนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะมีมติรับทราบผลการพิจารณารายงานการศึกษาเรื่องการแก้ไขปัญหาโครงสร้างราคาพลังงานนะคะซึ่งอันนี้เป็นของคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภานะคะซึ่งทางกระทรวงพลังงานนะคะได้สรุปผลการพิจารณามามีอยู่เป็น2หมวดใหญ่ๆด้วยกันนะคะซึ่งในหมวดแรกเนี่ยเป็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเป็นการแจงแนวทางการแก้ไขของทางกระทรวงพลังงานด้วยเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาราคาก๊าซ LPG ค่ะมีทั้งสิ้น4ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกนะคะก็คือมีข้อเสนอแนะให้ควรปรับปรุงการบริหารต้นทุนตามวิธีการผลิตและต้นทุนที่ชัดเจนนะคะให้มีการแยกราคาหน้าโรงกลั่นราคาหน้าโรงแยกก๊าซธรรมชาติและโครงสร้างราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ LPG ซึ่งทางกระทรวงพลังงานนะคะก็ได้มีการดำเนินงานและมีการศึกษาและทบทวนมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีการเผยแพร่ข้อมูลโครงสร้างราคาก๊าซ LPG และหลักเกณฑ์การคำนวณราคาหน้าโรงกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ LPG รวมทั้งการสำรวจและการทบทวนค่าการตลาดที่เหมาะสมด้วยแต่ยังไงเดี๋ยวขออนุญาตเสริมจากตัววาระที่เข้าครม.วันนี้นะคะก็คือล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงพลังงานนะคะได้มีการประกาศกระทรวงพลังงานด้วยนะคะให้ทางผู้ค้าน้ำมันในคำว่าน้ำมันตรงนี้นะคะครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาตินะคะซึ่งก็คือรวมไปถึงตัว LPG ด้วยเนี่ยอันนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์พลังงานไทยนะคะที่ทางกระทรวงพลังงานเนี่ยมีการสั่งการไปนะคะว่าให้ทางผู้ค้าน้ำมันเนี่ยต้องแจ้งข้อมูลที่สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงนะคะมาให้ทางกระทรวงพลังงานได้รับทราบซึ่งตัวประกาศกระทรวงพลังงานเนี่ยก็เพิ่งมีผลบังคับใช้ไปครั้งแรกเมื่อ15เมษายนที่ผ่านมานะคะซึ่งอันนี้ก็มีเป้าหมายที่จะทำให้ทางกระทรวงพลังงานเนี่ยสามารถมีบทบาทในการออกแบบนะคะราคาพลังงานที่ยุติธรรมให้กับประชาชนได้อันนี้พูดเสริมขึ้นมาในเรื่องนะคะของสิ่งที่กระทรวงพลังงานได้ทำจากข้อเสนอแนะที่ทางกรรมาการมีในเรื่องของการปรับปรุงนะคะการบริหารต้นทุนอันนี้ของเรื่อง LPG นะคะมีทั้งหมด4ข้อนะคะเข้ามาสู่ข้อที่2นะคะก็คือการแนะนำควรใช้หลักเกณฑ์ในการเปิดสถานีบริการและโรงบรรจุก๊าซ LPG เช่นเดียวกับสถานีบริการน้ำมันอื่นๆนะคะซึ่งทางกระทรวงพลังงานนะคะได้มีการดำเนินการนะคะการก่อสร้างสถานีบริการและโรงบรรจุก๊าซ LPG นะคะแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยต้องปฏิบัติตามกฎหมายและว่าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีการดำเนินการตามคำแนะนำนะคะแต่ยังไงก็รัดกุมในเรื่องมาตรฐานของสถานีบริการต่างๆด้วยข้อที่3ก็คือการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อให้โรงบรรจุก๊าซสามารถบรรจุก๊าซในถังบรรจุก๊าซ LPG ที่มีเครื่องหมายการค้าของผู้ค้าน้ำมันอื่นได้นะคะอันนี้ก็เพื่อความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งให้กับทางผู้ประกอบการนะคะซึ่งทางกระทรวงพลังงานนะคะก็ได้มีการดำเนินการแล้วก็อนุญาตให้สามารถดำเนินการได้แต่ก็ย้ำนะคะว่าต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยของถังบรรจุก๊าซ LPG ด้วยเรื่องที่4ก็คือมีการแนะนำให้ทางรัฐเนี่ยควรพิจารณานโยบายการรักษาระดับปริมาณเก็บสำรองก๊าซ LPG ซึ่งให้มีความเพียงพอสำหรับการใช้ภายในครัวเรือนนะคะแล้วก็ต้องมีการกำหนดปริมาณเก็บสำรองนะคะหากมีมากเกินไปจะส่งผลให้ไม่สามารถนำก๊าซที่มีอยู่ออกมาใช้ได้และต้องเพิ่มการนำเข้าจากต่างประเทศส่งผลให้มีต้นทุนที่สูงขึ้นซึ่งในเรื่องนี้นะคะทางกระทรวงพลังงานเนี่ยก็อยู่ในระหว่างการศึกษาความเหมาะสมของอัตราการเก็บสำรองก๊าซ LPG อยู่นะคะทีนี้มาในหมวดที่2นะคะในข้อเสนอแนะก็จะเป็นข้อเสนอแนะในภาพรวมในเชิงบริหารของน้ำมันเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงชีวภาพแล้วก็ก๊าซ LPG นะคะมีทั้งสิ้น8ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกก็คือจัดตั้งหน่วยงานด้านสารสนเทศนะคะเพื่อที่จะมีการวิเคราะห์แล้วก็เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับด้านพลังงานเรื่องที่2ก็มาตรการการช่วยเหลือรักษาเสถียรภาพราคาเชื้อเพลิงที่ควรจะมุ่งเน้นในการช่วยเหลือกลุ่มที่มีความเปราะบางเรื่องที่3ก็คือมีการเข้าถึงแหล่งพลังงานของประชาชนในราคาที่เป็นธรรมเรื่องที่4ปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงไม่ซับซ้อนชัดเจนเป็นธรรมและลดการแทรกแซงราคาเรื่องที่5คือการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้
การบริหารมีประสิทธิภาพและการใช้เงินกองทุนต้องเป็นไปเพื่อการรักษาเสถียรภาพราคาอย่างแท้จริงข้อที่6ก็เป็นการทบทวนกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดนะคะ7ก็คือการจัดหาพลังงานในอนาคตแล้วก็8ก็คือการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยพลังงานและเชื้อเพลิงทางเลือกในอนาคตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นพลังงานไฮโดรเจนนะคะจากน้ำทีนี้ต้องบอกว่าทั้ง8ข้อนี้รวมถึง4ข้อก่อนหน้านี้นะคะทางกระทรวงพลังงานเนี่ยได้รับทราบแล้วก็ได้มีการดำเนินการมาโดยตลอดนะคะตามข้อเสนอแนะหลายๆข้อเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือราคาเชื้อเพลิงแบบมุ่งเป้าไปยังกลุ่มที่มีรายได้น้อยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงพลังงานเนี่ยทำแล้วแล้วก็ทำมาอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะส่วนก๊าซปิโตรเลียมเหลวนะคะก็มีการดูแลในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่เป็นจักรยานยนต์รับจ้างนะคะอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างถึงสิ่งที่ทางกระทรวงพลังงานทำนะคะแล้วก็สอดคล้องกับคำแนะนำที่ได้มานอกจากนั้นยังมีมาตรการสนับสนุนการศึกษาวิจัยพลังงานและเชื้อเพลิงทางเลือกในอนาคตรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเช่นการใช้ไฮโดรเจนเชิงพาณิชย์ในภาคพลังงานค่ะนอกจากนี้นะคะขอเสริมว่ายังมีมาตรการการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายใต้นโยบายนะคะสังคมคาร์บอนต่ำด้วยนะคะแล้วก็มีการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือเชื้อเพลิงทางเลือกอื่นด้วยอันนี้ก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะคะจากข้อเสนอที่ทางคณะกรรมาธิการของทางวุฒิสภาให้มาทางกระทรวงพลังงานก็ไล่ทำนะคะเก็บครบแทบจะทุกข้อของคำแนะนำที่ให้มาเลยในเรื่องวาระที่2นะคะก็ครม.นะคะมีมติรับทราบผลการพิจารณายัตตินะคะเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตการช่อโกงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะอันนี้ตามข้อเสนอของทางกระทรวงการคลังนะคะซึ่งมีการแจ้งให้ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะทราบเรื่องต่อไปนะคะทีนี้ในรายละเอียดของเรื่องนะคะทางกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.2535นะคะเพื่อ เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีเพื่อให้มีกฎหมายที่จะมาสอดรับกับแนวทางการตรวจสอบและบทลงโทษผู้ที่ทำการทุจริตผ่านตลาดทุนไทยนะคะนอกจากนี้นะคะทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะคะก็มีการดำเนินการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ด้วยอันนี้ก็มีชื่อโครงการนะคะภายใต้โครงการที่ชื่อว่าบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เข้มแข็งค่ะอีกทางนะคะยังมีการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการตรวจสอบการบริหารงานของบริษัทจดทะเบียนโดยวิธีการทำนะคะก็คือให้ผู้ที่มีความรู้ในการลงทุนเนี่ยช่วยทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ลงทุนที่มีอิทธิพลในการบริหารจัดการบริษัทนะคะอันนี้เรียกว่ากระบวนการของ activist investor นะคะเป็นโมเดลที่ในต่างประเทศเนี่ยมีการใช้กันแล้วก็จะมีการนำมาใช้ในประเทศไทยด้วยนอกจากนั้นทางสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะก็เห็นว่าควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพ.ศ.2547ด้วยนะคะโดยให้สภาวิชาชีพบัญชีเนี่ยมีอำนาจในการกำกับดูแลผู้ทำบัญชีผู้สอบบัญชีสำนักงานบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีเนี่ยเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพและการปฏิบัติงานที่เป็นเชิงรุกมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะทางสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยนะคะก็เห็นว่าควรเพิ่มมาตรการในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนะคะจากการกระทำความผิดที่มีลักษณะเป็นการทุจริตช่อโกงที่เกี่ยวกับการออกหลักทรัพย์ด้วยนะคะโดยให้ครอบคลุมไปถึงทรัพย์สินที่ได้มาหรือสงสัยว่าได้มาจากการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำช่อโกงนี้นะคะแล้วก็มีการกำหนดแนวทางหรือมาตรการในการเยียวยาความเสียหายกับนักลงทุนที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำผิดอีกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องนะคะที่ทางกระทรวงการคลังได้นำเสนอมาและทางครม.ได้มีมติเห็นชอบนะคะเรื่องที่3นะคะก็คือครม.อนุมัติหลักการการร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์นะคะอันนี้ก็เพื่อการสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะที่จะเป็นช่วงลาดพร้าวแล้วก็ไปที่สำโรงนะคะในท้องที่ของเขตวังทองหลางเขตบางกะปิ
เขตสวนหลวงเขตประเวศเขตบางนานะคะอันนี้คือในกรุงเทพมหานครส่วนในสมุทรปราการนั้นก็ครอบคลุมตัวอำเภอบางพลีแล้วก็ตัวอำเภอเมืองสมุทรปราการด้วยค่ะทางกระทรวงคมนาคมนะคะได้มีการเสนอให้ทางการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะหรือรฟม.ได้ดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะมีการเว้นคืนและตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีกำหนดให้การเว้นคืนอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชกฤษฎีกาเนี่ยเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยทางรฟม.เนี่ยได้ส่งมอบที่ดินที่ถูกเขตทั้งหมดนะคะในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยเพื่อใช้ในการก่อสร้างเรียบร้อยแล้วนะคะแต่มีที่ดินของเอกชนที่ถูกเวนคืนนะคะอยู่33แปลงนะคะที่ทางรฟม.เองเนี่ยได้วางเงินค่าทดแทนแก่เจ้าของที่ดินแล้วแต่ยังไม่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแต่อย่างใดนะคะทางรฟม.เองเลยจึงมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์พ.ศ.2562เพื่อให้กรรมสิทธิ์ของที่ดินนะคะ33แปลงนี้เป็นตกเป็นของทางรฟม.นะคะทางนี้การดำเนินการนะคะทางผู้ว่าการรถไฟทางรฟม.นะคะจะเป็นเจ้าหน้าที่ในการเวนคืนตามพระราชบัญญัตินี้และจะให้เจ้าหน้าที่เวนคืนเนี่ยเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนภายในระยะเวลา4ปีนะคะนับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ค่ะครับขอบคุณครับถัดไปเชิญเลยครับท่านรองเจนิกาครับสวัสดีค่ะพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็ประชาชนที่ดูอยู่ทางบ้านค่ะวันนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด2เรื่องค่ะเรื่องแรกนะคะครม.ค่ะรับทราบรายงานนะคะการจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมนะคะในพื้นที่เขตห้วยขวางนะคะเข้าลงควบคุมนะคะคุณภาพน้ำดินแดงค่ะทั้งนี้นะคะก่อนดำเนินการทำสัญญาก่อนหนี้ผูกพันนะคะตามที่กระทรวงมหาดไทยได้นำเสนอนะคะซึ่งสาระสำคัญนั้นนะคะมีด้วยกันทั้งหมดนะคะ5ข้อค่ะค่ะข้อแรกนะคะเดิมคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติเมื่อวันที่25ตุลาคม2559นะคะอนุมัติให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นนะคะที่ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ2560ค่ะรายการก่อหนี้ที่ผูกพันงบประมาณข้ามปีนะคะที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปจำนวน46รายการค่ะซึ่งรวมโครงการสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมวงเงิน 1,680 ล้านบาทนี้นะคะ2ค่ะก็คือต่อมานะคะคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเมื่อวันที่12กันยายน2560นะคะเห็นชอบในหลักการโครงการที่ต้องเร่งรัดการดำเนินการเพื่อให้มีระบบการรวบรวมและบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพก่อนระบายลงคลองแสนแสบนะคะซึ่งแผนปฏิบัติการนั้นนะคะเพื่อให้คลองแสนแสบนะคะมีความสะอาดรวมทั้งหมด5โครงการค่ะโดยกรอบวงเงินนะคะรวมแล้ว 7,145 ล้านบาทนะคะซึ่งรวมไปถึงโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมนะคะโดยให้ใช้แหล่งเงินค่ะและค่าใช้จ่ายจากเงินรายได้ของกรุงเทพมหานครนะคะไม่น้อยกว่าร้อยละ 50% ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นะคะและเงินอุดหนุนรัฐบาลค่ะไม่เกินร้อยละ 50 ค่ะซึ่งกทม.นะคะได้ดำเนินการจัดจ้างเอกชนนะคะโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ค่ะหรือว่า e-bidding ค่ะเพื่อดำเนินโครงการรวบระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมนี้นะคะข้อ4ค่ะสงป.นะคะก็ลงวันที่ไว้นะคะเมื่อวันที่26มกราคม2567ค่ะพิจารณาแล้วเห็นว่านะคะรายงานการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมในพื้นที่เขตห้วยขวางนี้นะคะก็เป็นรายได้การนะคะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณนะคะซึ่งประจำปีงบประมาณ2560ที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปนะคะดังนั้นจึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีนะคะจะรับทราบรายงานผลการจัดจ้างรายการดังกล่าวนะคะในวงเงิน 1,484 ล้านบาทตามที่กระทรวงมหาดไทยได้นำเสนอค่ะซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินประกอบโครงการนี้นะคะเงินอุดหนุนของรัฐบาลค่ะเป็นจำนวนเงิน742ล้านบาทค่ะและเงินรายได้ของกทม.นะคะ
จำนวนเงิน742ล้านบาทค่ะสำหรับในส่วนของเงินอุดหนุนของรัฐบาลนะคะให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566ค่ะจำนวน63ล้านบาทนะคะตามที่กระทรวงคลังได้อนุมัติกันไว้นะคะเบิกเหลื่อมปีนะคะจนถึงวันสุดท้ายของงบประมาณค่ะซึ่งส่วนที่เหลือนะคะจำนวน678ล้านบาทนะคะผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ถึง2569ค่ะทั้งนี้นะคะที่กรุงเทพมหานครนะคะแจ้งว่าการดำเนินโครงการระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมนี้นะคะจะทำให้สามารถรวบรวมน้ำเสียนะคะในพื้นที่เขตห้วยขวางครอบคลุมพื้นที่ประมาณ15ตารางกิโลเมตรค่ะส่งไปบำบัดน้ำนะคะที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงค่ะ 6,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะเพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำคลองเป็นระบบนะคะได้แก่คลองภายในพื้นที่เขตห้วยขวางคลองลาดพร้าวและคลองแสนแสบค่ะต่อมานะคะเรื่องที่2ค่ะคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติเห็นชอบค่ะให้ความช่วยเหลือทางการเงินนะคะแก่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะหรือว่าสปป.ลาวค่ะในการปรับปรุงเส้นทางนะคะหมายเลข12ค่ะหรือว่า R12 นะคะช่วงเมืองท่าแขกจุดผ่านแดนนาเพานะคะสปป.ลาวโครงการ R12 นะคะเป็นจำนวนเงิน 1,833 ล้านบาทเศษนะคะตามที่กระทรวงการคลังได้นำเสนอค่ะซึ่งการดำเนินโครงการ R12 นะคะจะเริ่มต้นจากเมืองท่าแขกนะคะแขวงคำม่วงแขวงความแขวงคำม่วนบริเวณจุดเชื่อมต่อถนนหมายเลข13นะคะห่างจากจุดแดนถาวรนครพนมนะคะประมาณ17กิโลเมตรเชื่อมต่อไปยังเมืองยมราชเมืองบัวพลานะคะสิ้นสุดบริเวณจุดผ่านแดนสากลนาเพาสปป.ลาวค่ะซึ่งอยู่ตรงข้ามจุดผ่านแดนสากลกวางบิงนะคะมีระยะทางนะคะ147กิโลเมตรนะคะซึ่งประกอบด้วยการปรับปรุงสายทางมาตรฐานทางหลวงสายเอเชียนะคะการปรับปรุงจุดผ่านแดนอาคารสำนักงานต่างๆการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างนะคะการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวนะคะซึ่งเงื่อนไขและรูปแบบในการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินนะคะอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อปีเป็นระยะเวลา30ปีด้วยกันค่ะซึ่งรูปแบบการใช้ให้ความช่วยเหลือการเงินนะคะวงเงินให้ความช่วยเหลือการเงินกู้แบบผ่อนปลนนะคะวงเงินรวมทั้งสิ้นค่ะ 1,833 ล้านบาทเศษนะคะซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับนะคะก็เพื่อให้ทั้งโครงการนะคะสามารถประหยัดระยะเวลานะคะในการขนส่งและพิธีการทางศุลกากรนะคะระหว่างประเทศได้ซึ่งจาก10ชั่วโมงนะคะจะเหลือเพียง4ชั่วโมงเท่านั้นค่ะเนื่องจากลดขั้นตอนทางด่านศุลกากรนะคะ5จุดแล้วเหลือ2จุดค่ะช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยนะคะเป็นฐานรากเป็นฐานในการค้าการลงทุนที่สำคัญของภูมิภาคและระดับโลกนะคะตลอดจนยกขีดระดับความสามารถในการแข่งขันทั้งประเทศนะคะทั้งการผลิตและการให้บริการค่ะทั้งนี้นะคะคาดว่ามีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในการใช้เส้นทาง R9 นะคะมาใช้เส้นทาง R12 นะคะประมาณร้อยละ50ค่ะส่งผลให้ R12 นะคะสามารถเพิ่มมูลค่าการค้าขายชายแดนระหว่างประเทศกับสปป.ลาวได้ค่ะก็ครบจบทุกเรื่องแล้วที่จะแถลงผลการประชุมครม.ครั้งที่16/2567ทางนี้ถัดจากนี้ท่านพี่น้องสื่อมวลชนมีคำถามอยากจะซักถามเชิญนะครับท่านใดมีข้อสงสัยอะไรจะซักถามเชิญเลยนะครับย้ำนิดนะฮะถ้าพี่น้องสื่อมวลชนสังเกตไหมครับสิ่งที่ผ่านมติครม.นโยบายต่างๆเนี่ยมันไปในเดเรคชั่นทิศทางเดียวกันหมดท่านนายกเน้นการค้าเปิดการค้าข้ามพรมแดนมุ่งไปสู่ตลาดใหญ่จีนการปรับปรุงเส้นทาง R12 นี่ก็อยู่ในเดเรคชันเดียวกันจะทำให้การค้าข้ามแดนทะลุไทยไปลาวไปจีนเนี่ยมีความสะดวกขึ้นเส้นทางนี้เคย10ชั่วโมงถ้าเสร็จนะครับเหลือแค่4ชั่วโมงการส่งออกสินค้าเกษตรจากไทยโดยเฉพาะทุเรียนนะครับไปบุกตลาดจีนเนี่ยจะสะดวกกว่าเดิมเยอะเลยนะครับในอนาคตไม่มีใครสงสัยเพิ่มใช่ไหมครับ
ถ้าไม่มีก็ขอจบการแถลงข่าวผลการประชุมครม.ครั้งที่16ทับ2567ไว้แต่เพียงเท่านี้เรา3คนทีมโฆษกขอลาพี่น้องประชาชนไปที่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ